สวัสดีค่ะทุกคนพี่หญิงนะคะโจทย์ข้อนี้ข้อสอบโทอีกนะคะข้อแบบนี้ออกบ่อยมากๆแล้วก็เป็นข้อที่ต้องเก็บคะแนนนะคะแต่ข้อนี้หญิงบอกเลยว่าออกข้อสอบแล้วก็เป็นข้อที่ทำคะแนนได้เกิน700คะแนนเลยถ้าใครรู้เรื่องนี้นะคะเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นคำเหมือนกันนะคะหลายๆคนจะรู้ละว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง word family นะคะหญิงจะให้พวกเราดูคำที่เป็นคีย์เวิร์ดอยู่หน้าช่องว่างและหลังช่องว่างนะคะข้างหน้าเนี่ยเจอ newly นะคะเป็น adverb เนี่ยถ้าเจอรี่นะคะมักจะตามด้วย adjective ค่ะแล้ว adjective นะคะ commercial นี่ก็เป็น adjective นะ commercial buildings นะคะก็คือตึกอาคารพาณิชย์นั่นเองทีนี้ adjective ก็สามารถต่อกันได้นะคะเป็น adjective หลายๆตัวทีนี้เนี่ย adjective ที่มักจะออกสอบนะคะมีอันที่สามารถเติม ing ก็ได้หรือ ed ก็ได้อันนี้ก็เป็น adjective เหมือนกันค่ะซึ่ง ing จะแปลว่าที่ทำเองส่วน ed แปลว่าที่ถูกทำนะคะ constructed ก็คือที่ถูกสร้างขึ้นนะคะ constructive อันนี้ก็เป็น adjective เหมือนกันนะคะก็เกี่ยวกับการก่อสร้างนะคะดังนั้นนะคะข้อนี้ในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า the inspector นะคะก็คือผู้ตรวจสอบเนี่ยเขาจะมั่นใจว่าตึกอาคารพาณิชย์ต่างๆอันใหม่จุดๆนะคะจะสอดคล้องกับนะคะ comply with ก็คือมีการแบบสอดคล้องกับรหัสที่ถูกใช้อย่างนี้เนาะแล้วก็ regulation นะคะก็คือเกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆนะคะก็คือเหมือนกับทำตามข้อบังคับต่างๆดังนั้นข้อนี้เนี่ยต้องเป็นตึกอาคารพาณิชย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นั่นเองค่ะที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะคะเราก็จะต้องตอบ adjective ข้อที่มี ed ข้อนี้ตอบข้อ c ค่ะจำเทคนิคการใช้ adjective แบบนี้ไปนะคะเพิ่มคะแนนเราได้แน่นอนแล้วก็เพิ่มคะแนนสูงด้วยค่ะสำเร็จทุกคนค่ะ